โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มารีวิวนะครับผมช่วงนี้รีวิวอย่างเดียวนะครับผมนักเตะมาใหม่เยอะเหลือเกินนะฮะทั้งของฟรีทั้งเปิดแพ็คที่เป็นฟีเจอร์นะอีพิกเงินไม่ถึงนะครับผมอีพิกเงินไม่ถึงจริงๆนะโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นของฟรีอีกตัวหนึ่งที่เป็น3ดาวเลยจากนอมิเนตติ้ง3ดาวนะครับผมนะฮะก็จะเป็นเยอรมันนะครับผมเยอรมันกาโน่นะฮะเยอรมันกาโน่ก็เป็นตัวที่น่าจะดีที่สุดในชุดนี้แล้วนะครับผมสำหรับตัวส่วนตัวนะนะเป็นของอาร์เจนตินาด้วยก็น่าจะเล่นง่ายถ้าฟูทงฟูทีมนะครับผมเป็นสไตล์ที่แบบวิ่งในกรอบเขตโทษค่อนข้างเยอะปันป่วนปันป่วนนะฮะโอเคนะครับผมบูทแล้วได้92เป็นกองหน้านะหน้าแบบหน้าจริงๆเนี่ยไม่มีแบบตำแหน่งอื่นหน้าอย่างเดียวหน้าธรรมชาตินะครับผมสเตตนะทางเกมลุกเปิด9ที่เด่นๆนะนะบองทรน76เลี้ยงบอล70แล้วกับตัว77สองแซดเปิดบอลอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่จบสกอร์89นะครับผมลูกหมู78ลูกต้องเตะ71ความโค้ง70นะฮะสปีด70สปีดต้น74พลังการยิง73กระโดด70แข็งแกร่ง71บาลานซ์77แล้วก็สเตมิน่า73ถ้าดูโดยรวมก็จบสกอร์แล้วก็หาช่องที่ค่อนข้างดีนะครับผมจบสกอร์กับหาช่องค่อนข้างดีนะคนนี้ก็ถือเป็นตัวที่มันก็น่าใช้นะครับผมมันก็มีเอกลักษณ์อ่ะนะฮะมีเอกลักษณ์โอเคนะฮะโอเคมาสกิลนะครับผมมีโซคอนโทรลนะมีสกิลโมงมีชิปบอลยิงท่ายากตอกส้นยิงโดยไม่ต้องจับบอลเปิดบอลเอ้ยไม่ใช่เปิดบอลดิเรียกว่าอะไรวะแล่นบอลจังหวะเดียวนะครับผมจุดโทษแล้วก็กัปตันนะฮะสำหรับเยอรมันกาโน่นะฮะกาโน่มาจับลงสนามนะครับผมจะลงสนามกันดีกว่าไปครับผมลุยฮะโอ้เคลียร์ผมมาเตรียมได้สำหรับกาโน่นะครับผมเยอรมันกาโน่นะก็เป็นตัวที่เล็กฟรีจากนัมเบอร์ติ้ง3ดาวนะครับ3ดาวก็ทุกคนมีทุกคนอย่างแล้วนัมเบอร์ติ้งเพราะมันแจกฟรีจากเม็ดพาร์ทนะมาจะดีหรือเปล่าจะดีหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะดีนะพวกหน้าธรรมชาติหาช่องดียิงคมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีอยู่ที่ความเข้ามือแค่นั้นแหละคือนักเตะทุกคนมันดีแต่ว่าจะเข้ามือหรือเปล่านั่นแหละมาสำหรับกาโน่ปลายได้ขึ้นฟาดโรนัลโดแทงกาโน่ใส่ลูกนี้ไม่ถึงนิดเดียวเนี่ยเอาถึงอย่างนี้มาก่อนโดกาโน่ไปมาได้ก็แทงคืนกาโน่คลิกขวาโอ้โหเชื่อไม่ได้แรงนะเอาจริงไม่ได้แรงนะบังคลิกยิงโอ้โหแต่คมจัดเนี่ยมันมีความโค้งไม่มีอะไรยิงแบบเบาๆเลยแต่คมเนี่ยเอาว่ะได้มา1ลูกยิงแบบนอกกรอบเขตโทษแบบไม่ได้แรงมากเนี่ยแต่คมจริงสไตล์เดียวกับมอร์เรนเตสเลยเบาๆแต่คมเนี่ยมาเป๊ะผมเอาเป๊ะโอ้โหไปยากเหมือนกันนะดูหมุนมาที่กาโน่ฝากไม่ถึงลูกนี้อาติกาโน่ฝากโมดิตมาให้โดยกไปฝั่งโน้นโอ้โหจริงจะยกให้กาโน่นะครับผมแหมลูกนี้ไม่เม่นปะเฮ้ยอย่าให้ได้ดักนะคมนะนะฮะโอ้เคว่าจบเกมครึ่งแรกนะโอ้หลังๆช่วงท้ายเกมเนี่ยโอ้โหโดนบุกยับเลยนะครับผมแกะออกมาไม่ได้เลยอ่ะนะแต่มีลูกยิงของกาโน่ประคองไว้หนึ่งลูกก็เลยสบายใจไปนิดนึงโอ้แต่โดนบุกยับเลยเกมนี้นะกาโน่ครับผมยิง1ลูกนะยิงไม่แรงนะยิงเบาๆเข้าได้นะยิงเบาๆก็เข้าได้โอเคเกมครึ่งหลังเริ่มนะครับผมแต่ขอจังหวะเน้นๆกาโน่สักทีนะได้แน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงหาช่องดียิงคมอยู่แล้วฮะที่กาโน่ไปโดแทงไม่หลุดนะครับผมแหมนิดเดียวเท่านั้นมาติโดฮะโดไปนู่นเลยเอ็มบาเป้มากาโน่อยู่ตรงกลางครับผมจะเปิดไหมจะเปิดได้ไหมยกมายกไม่ถึงนะฮะตวัดมาติดเฉยนะครับผมวิ่งประคองมาอย่างดีนะมาลูกทุ่มลูกนี้มาที่ชูอาเมนี่ไม่ถึงนะนี่กาโน่ฮะไอรอนโดกาโน่อีกทีแทงให้โดไม่หลุดนะครับผมมาที่โดฮะโดมากาโน่วิ่งแล้วแต่มันไม่ได้เร็วไงนะแต่ก็ลองยกมาอย่างนี้ไม่ถึงนะครับผมดิมารีฮะลากขึ้นหน้ามาโอ้โหจะเปิดสักหน่อยแม่งโดนแซ่ก่อนเลยถึงฮะ
มาที่กาโน่ส่งสกิลตักส้นไม่มีเสียดายเนี่ยมาที่โดมาที่กาโน่มีฝั่งนี้มีคนวิ่งครับผมดิมาเรียฮะส่งอย่างนี้ไปทันเลยโอ้โหส่งล้นไปเยอะนะครับผมน้ำหนักไม่ได้ทิศทางไม่ได้นะกาโน่อาจจะเป็นปัญหานะนะครับผมโอเคผมจบเกมแรกเสมอไปครับผมโอกาสยิงแค่หนึ่งครั้งจริงๆการโอกาสยิงหนึ่งครั้งที่เป็นประตูนั่นแหละแล้วก็เงียบไปเลยโดนบุกยับในเกมนี้นะครับผมแต่ก็อย่างว่าได้โอกาสยิงหนึ่งครั้งแล้วก็เป็นประตูนี่คือสุดเลยนะได้ไป7สำหรับการโอนะครับผมได้ไป7ในเกมนี้ก็ถือว่าเป็นการยิงที่ไม่ได้แรงนะยิงไม่แรงแต่คมจัดแล้วก็นอกกรอบด้วยนะครับลูกนี้เลยนะฮะลูกนี้เลยฝากมาฝั่งนี้ให้กับเดมาเรียพลิกยิงไม่แรงนะเอาจริงๆไม่ได้แรงแต่คมจัดนะฮะคมจัดเลยบังบอลก่อนแล้วก็พลิกออกมายิงนะฮะปังนะครับผมเรียบร้อยสวยๆลูกนี้โอเคเกมแรกครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่พึ่งพาได้นะครับผมหาช่องดียิงคือยิงไม่แรงแต่เข้าอ่ะสไตล์เดียวกับมอริเอนเตสก็คือไม่แรงนะแต่แม่งคมจัดเลยนะโอเคเกมได้ผ่านไปต่อเกมที่2กันนะครับผมไปฮะโอเคผมมาเกมที่2สำหรับกาโน่นะครับผมเยอรมันกาโน่นะเกมแรกถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะโอกาสยิง1ครั้งเท่านั้นนะครับผมโอกาสยิง1ครั้งแล้วก็เป็นประตูเป็นการยิงที่เบาๆแต่คมจัดเลยนะครับผมมาเกมนี้จะได้เรื่องหรือเปล่าสำหรับกาโน่นะครับผมไปนี่มากาโน่วิ่งว่ะพลิกเข้าในแต่ว่าพลิกยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ให้ดูลูกนี้อุ้ยพลิกตัวมายิงก็ยังไม่ได้ครับผมตอนนี้ฮะกาโน่มาเนมาลองแทงไปดูสิถึงก่อนหักเข้าในยังไม่ได้ฮะโดนประกบอยู่ดิกาโน่ยกมาให้รอนโดลูกนี้ไปดิจังหวะบอลลงไม่ดีเท่าไหร่ลูกนี้รอนโดฮะแม่กาโน่อีกรอบให้ดูอีกทียกลูกนี้ไม่ได้นะครับผมแหมยังได้อยู่กลับก่อนเจาะยากเหลือเกินกาโน่จะดึงมายิงก็ยังไม่ได้ฮะแหมยกมาที่เนมาครับผมไปเนมากาโน่วิ่งว่ะถึงก่อนก็จริงแต่โดนแซฟคอนออกไปฮะโดนด้วยฮะกาโน่พลิกแทงไฮโดก็ยังไม่ถึงเกมนี้ส่งไม่ค่อยถึงกันอ่ะเอาลูกนี้กาโน่มาขอแบบเน้นเท้าซ้ายลูกนี้กองหลังพลาดเองนะครับผมกูบุกแทบตายชิ้นกันแทบตายไม่ได้มาได้ง่ายๆนะฮะเออเฮ้อลูกแจกนะครับผมเทชัวเมนี่ฮะโรนโดยิงส่งให้กาโน่นะมากาโน่ก็ได้แข่งให้เนมาบอลขึ้นเอาบอลขึ้นรอกาโน่คลิกได้ไหมน่าจะเสียฟาวลูกนี้น่าจะเสียฟาวถ้าเล่นต่อได้ไงนะครับโอเคจบเกมครึ่งแรกครับผมยิงไป1ลูกสำหรับกาโน่นะครับผมนะจากการพลาดของกองหลังและเท้ากาดมาให้ได้ยิงอย่างนี้ก็ไม่น่ารอดนะครับคือเป็นตัวที่ผมว่ายิงคมอะยิงคมแต่ค่าพลังอย่างอื่นมันก็ไม่ค่อยอำนวยไงแต่ถ้าได้ยิงอย่างเงี้ยโอกาสเข้าค่อนข้างสูงนะครับผมมาเกมครึ่งหลังแล้วนะฮะเปียผมโดมากาโน่กาโน่แทงมาให้เนมาไปก่อนนะฮะมากาโน่ฮะคริสเตียโน่รอแล้วก็แทงลูกนี้ไปคนเดียวแต่ความเร็วไม่จัดเท่าไหร่โอ้โหวิ่งช้ามากนะมาที่โรนโดเหมือนเดิมกาโน่ยกไปเลยแล้วกันลูกนี้เปิดก็ไม่ถึงวะนะเปิดไม่ถึงคิมมิกฮะเป็นหน้ามาเลยฮะโดมากาโน่อุ้ยเนมาโล่งมากเปิดมาลูกนี้เนมาจูเนียยังโล่งครับผมกาโน่ก็โล่งโอ้โหส่งไม่ถึงน่าแต่ยังได้อยู่ถึงกาโน่ยิงเรียบร้อยโอ้โหสองครั้งสองประตูนะฮะโอ้ความคมได้เรื่องด้วยวะนะครับผมขอแค่บอลถึงหน้าประตูอะแล้วได้แบบรอยิงอะโอ้โหยังไงก็เข้านะครับผมมาทีโดฮะโดเอ็มบัปเป้ไปก่อนละกันนะครับผมกาโน่ตรงกลางฮะมาขึ้นหน้าปาดยังไม่ถึงเนี่ยมาที่กาโน่ฝากให้โดรอบัปเป้ไปนู่นก่อนคิมบิกฮะขึ้นยากโอ้โหลูกนี้
โอเคจบเกมที่2นะครับผมเป็นเกมที่ยิงอีกแล้วทั้ง2ลูกเลยโอกาสยิง2ครั้งนะครับผมเกมแรกโอกาสยิง1ครั้งเกมนี้โอกาสยิง2ครั้งเป็น3ประตูนะโอ้โหนะสุดยอดว่ะความคมนี่คือแบบแหมคนดีอ่ะขอแค่บอลถึงนะการเราได้ไป 7.5 ยิงไป2ลูกในเกมนี้ขอแค่บอลถึงเท้าไม่กรอบเขตโทษหรือนอกกรอบกันแล้วแต่มาเหอะนะครับผมเนี่ยตรงนี้พลาดดูจ่ายไปอย่างนี้ไม่รอดครับผมเท้าซ้ายก็ได้โอ้คมนะคมคมแต่ก็ไม่ได้แรงมากหรอกแต่ความคมมันค่อนข้างที่จะเฉียบเลยนะลูกนี้กาโน่ยิงซ้ายด้วยนะเต็มข้อแต่ความแรงได้แค่นี้นะครับผมเนี่ยมีอีกลูกนึงนะครับผมอีกลูกนึงอีกลูกนึงนะลูกไหนวะลูกนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะอันนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นลูกนี้นะผมรอบแรกส่งไปไม่ผ่านมารอบ2ลอดช่อง2คนแล้วก็ยิงนะฮะลูกนี้ก็สวยๆเหมือนกันเสาแรกใส่ไปเลยนะครับผมโอ้โหมาว่ะกาโน่เยอรมันกาโน่ครับผมเป็น2เกมที่ค่อนข้างจะโชว์ผลงานได้เต็มแบบเต็มศักยภาพเลยสำหรับกาโน่หาช่องดียิงคมนะครับผมหาช่องดียิงคมเต็มศักยภาพนะฮะโอกาสยิง3ครั้งเป็นประตูทั้ง3ครั้งนะครับผมโคตรสุดนะโอเคประมาณนี้แล้วกันส่วนข้อเสียก็หลายอย่างนะครับผมข้อเสียก็หลายอย่างทั้งสปีดทั้งคือเกือบทุกอย่างอะนะแต่ที่เด็ดก็คือหาช่องดีแล้วก็ยิงคมแค่นี้ขอแค่บอลถึงนะครับผมขอแค่บอลถึงโอ้โห3ครั้ง3ประตูนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Let's go